พบกับหาดใหญ่ซิตี้ชาแนลค่ะและในวันนี้ค่ะวันที่12พฤษภาคม2564พลตำรวจโทสาครทองมณีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดโรงทานพระธรรมวงศาจารย์ปันสุขเรื่องทุกชาวประชาณวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทางเทศบาลนครหาดใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงทานนี้ขึ้นมานะคะก็เพื่อได้ช่วยเหลือนะคะประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 นั่นเองค่ะและในโอกาสนี้ค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ร่วมกันนะคะแจกอาหารนะคะให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 ค่ะ